สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแอดมินเฟิร์นนะคะจากประเสริฐผลสกลนครนะคะวันนี้จะมาพูดป้ายทะเบียนสีจางหรือสีหลุดนะคะควรทำอย่างไรวันนี้แอดมินเฟิร์นนะคะมีคำตอบมาให้ค่ะหากป้ายทะเบียนหรือตัวหนังสือบนป้ายทะเบียนของเรานะคะมีสีจางเราสามารถนำไปเคลือบสีใหม่ได้ที่กรมขนส่งทางบกนะคะงานป้ายทะเบียนค่ะซึ่งเราสามารถรอรับป้ายทะเบียนในวันที่เราติดต่อได้เลยนะคะและอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าเราอยากยื่นความประสงค์เราก็สามารถยื่นได้ต่อสำนักงานขนส่งนะคะที่รถเราจดทะเบียนอยู่ได้เลยนะคะซึ่งระยะเวลาในการใช้นะคะจะไม่เกิน7วันทำการร่วมกับการจัดส่งค่ะและเราก็สามารถเอาใบนัดรับป้ายทะเบียนทำสีใหม่เนี่ยไปยื่นต่อเจ้าพนักงานได้เลยนะคะและส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะถ้าป้ายเราชำรุดหรือสีลอกหรือว่าเราขัดล้างแบบไม่ถูกวิธีแบบเนี้ยเราก็สามารถขอป้ายทะเบียนใหม่ได้แทนอันเดิมอะค่ะแต่เราจะมีค่าใช้จ่าย1แผ่นป้ายละ100บาทค่ะถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะแอดมินเฟิร์นฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและขอฝากถ้าอยากได้รถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลสกลนครนะคะขอบคุณค่ะ